วนใหญ่นี่ต้องมาขายไม่ขีดบางคนก็ซื้อ10บาท10บาทแล้วก็ขาย25ขีดละ25ยังไงต้องดูบางคนทำน้ำพริกกะปิคกเดียวไว้10ต้องเอามามัดขายอย่างนี้เหรอเป็นกระทู้ก่อนยกให้ผมดูหน่อยแล้วก็อย่างนี้ก็10บาทอ๋อครับง่ายขึ้นใช่บางคนก็ผัดต้องใส่อย่างนี้10บาทง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับเดี๋ยวนะอย่าเพิ่มนี่10บาทครับอันไหนแพงเราก็สะใส่น้อยเดียวขึ้นมา60บาทเลยนะจ้ะขึ้นมีแนวโน้มจะขึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวก็มันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันถึงขึ้นน่ะน้ำท่วมด้วยป่ะไม่นะไม่มีน้ำท่วมมาที่เนี่ยเนาะคิดอันนี้แพงหน่อย150จากเท่าไหร่100จาก80บาทจาก80เป็น150แล้วอันเนี้ยอันนี้250จากเท่าไหร่นะจาก200โอ้อันเนี้ยนะครับอันนี้พริกขี้หนูเห็นว่าผักชีมันราคาขึ้นมันยังขึ้นไม่เยอะครับของบ้านเรานี่อุทัยขึ้นเท่าไหร่อ่ะ150 150เหรอครับจากเดิมเท่าไหร่ครับจากเดิมก็90แล้วก็100อะไรอย่างเงี้ยอ๋อขึ้นมาได้ 2-3 วันครับขึ้นมา60บาทแล้วตอนนี้ก็มีปังตุ้งอ่ะแพงปังตุ้งเท่าไหร่อ่ะปังตุ้ง50เหรอจากเดิมเท่าไหร่จากเดิม30บาทอ๋อแล้วก็ผักบุ้งจีนจาก30ก็เป็น40ครับเริ่มขยับขึ้นหลายตัวแล้วครับทำไมถึงขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพี่รถส่งเขาใช่ใช่ครับแล้วมันกระทบคนซื้อไหมอย่างเงี้ยก็เงี้ยก็กระทบหมดเนี่ยเงียบหมดเลยเงียบเนี่ยดูตลาดอย่างเงี้ยไม่มีคนคนก็ซื้อน้อยลงใช่ไหมน้อยมากครับส่วนใหญ่คนที่มาซื้อนี่ก็ไปซื้อไปขายไม่อะก็ซื้อกินกันมั่งอะไรมั่งแบบเนี้ยครับแบบเหมือนขายร้านอาหารอะไรเงี้ยครับใช่อย่างก็ร้านอาหารตำสั่งมั่งอะไรอ๋อมันเกิดจากฝนตกเหรอฮะฝนตกอ่ะทั่วไปเนี่ยถ้าหน้าฝนจะแพงราคาแพงเยอะครับที่แพงคือเหมือนฝนทำออกมาพอโดนฝนที่ตัวแปลงมันก็เน่าครับแล้วก็ถ้าเขาไม่ขึ้นราคาเขาก็ไม่ได้ผลจริงครับอยู่แล้วเขาเพิ่มค่าขนส่งอะไรด้วยไหมใช่ครับเสียไปป้าครับผักมันมีราคาสูงขึ้นนี่อย่างนี้เราซื้อน้อยลงไหมครับแล้วเรากระทบไหมครับก็กระทบนะถ้าพวกรายได้น้อยครับเห็นรายได้น้อยแล้วจ่ายบอกว่าไม่เท่าไหร่นะครับครับเห็นมีหลายอย่างเลยที่ขึ้นราคาผักเยอะมากเลยค่ะแล้วพวกหมูพวกกระดังขึ้นเลยแล้วน้ำมันขึ้นครับแล้วข้าวทำกับข้าวเองเนี่ยอันไหนมากกว่ากันถ้าซื้อได้ดีกว่าถึงเป็นปกติครับเพราะถึงมีแรง20บาทถ้าอยู่น้อยคนก็2คนก็ต่อนะครับจะนี่ทำมา20-40บาทซื้อได้มั้ยน่ะซื้อกับข้าวเนี่ยครับเอาหมูขีดเออไม่คิดได้ขนาดใส่น้อยเดียวแค่2คนเนี่ยซื้อขีดนึงราคาก็เป็นเท่าไหร่แล้วไหนจะผักมันที่ครับก็เลือกซื้อไปทำเฉพาะเมนูนะคะ